สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูอีกร้านนะครับปองมอนทังเป็นไข่นะครับแล้วมีวิธีครับเป็นถ้วยกระเบื้องแล้วก็ไฟร้อนๆนะครับเขาย่างไข่ปรุงรสนะฮะแต่นี่จะไปเจียวก็มาต้องเลือกมาเข้ามาทังนี่ความหมายเดียวกับภาษาไทยนะครับอังไฟอะไรครับเอามือไปอังไฟอังก็คือปิ้งย่างของเขมรนะฮะนี่ครับมันจะไข่จะค่อยๆสุกเลยครับเป็นวิธีการทำปองมอนทังนะฮะปองก็ฟองนะฮะไข่นะฮะไข่มอนก็ไก่นะครับไข่ไก่ปิ้งอะไรประมาณนั้นนะฮะนี่มันจะเริ่มสุกแล้วนะครับแต่เขาจะเอาให้สุกพอดีนะครับจะไม่สุกมากครับพอไปเสิร์ฟก็จะพอดีเลยครับเดี๋ยวไปชิมกันกอกเขาก็มาเสิร์ฟนะครับนี่ฮะข้างบนจะเห็นว่ายังไม่สุกนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าร้อนมากนะฮะแล้วกับถ้วยกระเบื้องนะเดี๋ยวพอเราขยับกุ๊กเขาเข้ากันเนี่ยมันจะสุกพอดีตรงข้างบนไม่สุกจนเกินไปครับแล้วก็มีซอสมีอะไรให้ถ้าเป็นใครอยากทานนะครับเป็นคล้ายๆซอสนะครับนี่ครับจะเห็นว่ามันเริ่มสุกแล้วก็พอขยับหน่อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็สุกแล้วนะครับจะได้สุกพอดีนะไม่ได้สุกเกินไปนี่ครับพอคลุกเขามันก็จะสุกกันพอดีนะครับหาปวดของผมเลยครับของมอนอังของเขมรนะจริงๆก็ให้ทานกับซอสพริกแต่ว่าผมไม่ชอบทานเปล่าๆเนี่ยมันก็ใส่เนยไปหน่อย